ไปอยู่บ้านเราก็ไปทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่สงบสุขถึงเราจะถือศีลอุโบสถอยู่วัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์แบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นถึงเราจะถือศีลไปอยู่บ้านก็ยังมีโอกาสที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นที่บ้านเราดีกว่าเราไม่มีศีลวันพระบางคนก็ว่าถือศีลอยู่บ้านไม่ได้แต่ความเป็นจริงอยู่บ้านก็มีศีลได้จะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวเราสงบร่มเย็นถือเราอยู่วัดเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสงบร่มเย็นเราก็เยี่ยงอย่างของความดีที่วัดนี่ไปทำที่บ้านวัดเราทำได้มีกายวาจาใจสงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายวาจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคนคิดวุ่นวายใจปรงไม่ตกก็จะตัดใจปรงปล่อยวางตกไปบ้างเราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทำให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโสเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวางจะเห็นแก่ตัวเองได้ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายังได้ทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมาคนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้ให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่า
มีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้ก็รู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมดพรรษานี้เรามาอยู่วัดพรรษานี้เรามาถือศีลเราก็จะต้องสำรวจตัวเองว่าอะไรที่พรรษาที่แล้วเรายังทำไม่ได้พรรษานี้เราก็จะต้องพยายามทำให้มันดีทำให้มันได้จิตใจที่ยังไม่มีสมาธิเราก็พยายามฝึกให้มันมีสมาธิจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นเราก็ฝึกให้มันเยือกเย็นอย่างน้อยทุกวันพระมันก็ยังมีโอกาสได้ปลดเปลื้องจิตใจของเราทำให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในตัวเราเราก็จะเห็นโอเราทำจริงๆทำบุญถูกต้องเนี่ยไม่ช้าเลยใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่เป็นทำไม่ถูกต้องในทำเมื่อไรมันก็เหมือนเดิมทำเมื่อไรก็ยังโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมใจยังเร่าร้อนเหมือนเดิมเพราะเราทำใจไม่เป็นเราเข้าวัดไม่ถูกต้องคือไม่สามารถมารู้เรื่องจิตใจตัวเองไม่สามารถจะมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะเราไม่มีการฝึกปฏิบัติธรรมท่านจึงว่าพุทโธเนี่ยพุทโธแค่คำว่าพุทโธเนี่ยเท่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้พุทโธธัมโมสังโฆถ้าเราท่องแค่ปากใจมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องระลึกไว้ในใจเราให้ใจของเรามีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆไว้ใจที่มีพุทโธมีธัมโมสังโฆจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใจมันเกิดมีที่พึ่งมีเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนเราเดินเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราเดินในที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในที่มืดๆเนี่ยเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเรายังไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกได้แต่ความมืดนึกได้แต่ความกลัวก็เกิดความหวาดกลัวพอนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเกิดความหายกลัวเกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดับความหวาดกลัวไปได้ทั้งที่เมื่อกี้นี้เรากลัวจนตั้งสติไม่ได้แต่พอเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจไอความมืดที่น่ากลัวนั้นก็กลับเป็นความอบอุ่นมีความสว่างในใจเกิดความมั่นใจเหมือนเรามีที่พึ่งทางใจของเราอันนี้เนี่ยถึงว่ามีความสำคัญแก่ชีวิตเรามากคำว่าภาวนาแค่พุทโธเนี่ยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะเราทำทุกวันเราทำทุกคืนเราทำทุกเวลาทำจนนึกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นมีพุทโธอยู่ในใจเสมอไปใจ
จะเกิดความกลัวอะไรขึ้นมามันก็เกิดความกล้าทั้งที่มืดทั้งที่สว่างก็ไม่เกิดความกลัวอะไรก็กลายเป็นคนมีความมั่นใจมีที่พึ่งทางใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวจึงว่าศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดแต่พวกเราไม่ได้เข้ามาฝึกกันไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิกันมาวัดก็มาเพียงตักบาตรทำบุญมาดูคนมากหรือคนน้อยเป็นอย่างนั้นนี่เลยเราก็กลับไปก็วุ่นวายเหมือนเดิมไม่เคยได้ทำใจเราให้สงบได้สักทีเดียวพระท่านบอกยังไงไงเราก็ยังทำไม่ได้สักทีเราก็ไม่พุทโธเราก็ไม่ธัมโมเราก็ไม่สังโฆไว้ในใจสักทีแล้วจะทำอย่างไรให้ใจเราเยือกเย็นได้และจะทำอย่างไรให้ใจของเราดีได้เราต้องลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือสำรวจจิตใจภายในของเราให้มันรู้แน่นอนว่าจิตใจของเรานี่ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบถึงแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ถึงวัดเราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้รู้คำว่าใจเย็นเข้าวัดแล้วใจเย็นเข้าวัดแล้วใจดีเข้าวัดแล้วละวางอะไรได้เยอะปรงอะไรได้มากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยมันวุ่นวายจริงๆได้เห็นได้ยินอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะอย่างเดียวแต่พอเรามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมารู้จักหลักของใจอะไรๆมันก็มองเป็นธรรมดาไปหมดเกิดปล่อยเกิดละเกิดวางไม่ค่อยชิงชังเกลียดแค้นที่จะเอาชนะเอาแพ้กับใครอันเนี้ยธรรมะมันค่อยๆปลดเปลื้องไปโดยไม่รู้ตัวนิสัยเราที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีใจที่ไม่เคยปลดเคยวางก็ปลดวางได้เราจะเห็นบุญในชาตินี้เราโออะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจดีอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจสบายใจสงบถึงเราเข้าวัดจะไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยรวยโปรอะไรแต่ว่ามันก็ใจดีกว่าเดิมมันก็สงบกว่าเดิมมันก็รู้เท่าทันอารมณ์กว่าเดิมเราก็เห็นผลอย่างนี้เท่านั้นเองว่ามาวัดมันได้ตรงนี้มันได้ตรงที่ทำใจได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มามันก็จะได้อะไรถือเราจะได้เงินได้ทองแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายว้าวุ่นไม่เอาอะไรได้ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในชีวิตนี่โกรธกันทะเลาะกันด่ากันนินทาให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเอาปากเป็นอาวุธเอามือเป็นอาวุธเอาใจเป็นอาวุธที่จะคิดจริงจังแช่งด่ากันเนี่ยเราจะได้อะไรในชีวิตนี้ซึ่งชาวโลกเขาก็มีกันทุกคนยิ่งคนมีโกรธมากมีโลภมากมีกิเลสมากก็ยิ่งมีเรื่องนี้มากมายที่สุดยิ่งทำใจของเขานั่นแหละให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยทำให้ใจของเขาสบายได้เลยเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ทางใจเขาได้เขามีแต่เพียงภายนอกแต่ภายในเขาไม่สบายเลยแต่เรามาเข้าถึงศีลถึงสมาธิเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เราได้เราร่ำรวยเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินเราเห็นผลบุญของเราเหลือเกินที่ว่าเรามาทำจิตใจของเราให้มันดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราใจดีใจเย็นกว่าเดิมใครด่าว่าอะไรเราก็ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยอันนี้เป็นกำไรของเราเป็นผลที่เราได้จากการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราจะต้องมองกันในด้านไหนอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเข้ามาหาศีลธรรมเป็นของดีที่แก้จิตใจนิสัยคนได้เยอะเลยเอาละคนเราลองมันมาวัดเนี่ยมันมานั่งสมาธิมันมาคุยธรรมะเนี่ยถือจะติดอะไรมากมายที่จะขี้เหล้าเมายานักเกรงการพนันเป็นคนใจร้ายใจระกรรมแต่ว่า
อยากมาวัดอยากมาสนใจธรรมะอยากมาคุยธรรมะแต่ไอ้ใจนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่เรามาสมาคมมาคบกับศีลธรรมเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนใจไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากคนเคยดื่มมากก็เป็นคนดื่มน้อยจากคนดื่มน้อยก็เลิกดื่มจากคนที่เคยเสพติดเคยเป็นนักเลงก็เลยกลายเป็นคนจิตใจเยือกเย็นปลดวางไปโดยไม่รู้ตัวเอาแต่ว่าแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเนี่ยขี้บ่นจู้จี้จริงๆเอาแต่เข้มงวดกวดขันลูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นห่วงลูกห้ามใจไม่ได้ที่มันจะไม่ห่วงมันก็ต้องบ่นต้องว่าแต่พอแม่เรามาอยู่วัดชักเริ่มปลงใจได้ใจมันก็ชักไม่ค่อยปรุงซ่านไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมันก็ปลงตกชักตัดห่วงตัดใจได้พอกลับไปบ้านกลายเป็นคนไม่บ่นไม่ว่าอย่างนี้เราก็เห็นผลแหละเห็นผลจากการคนมาอยู่วัดแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไปเลยมาวัดเนี่ยใจดีแต่กลับไปบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีเดียวไปเห็นโน่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ก็ไม่ถูกใจฟังอะไรก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาวัดหายหมดกลายเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยว่าโอ้มือถือสาปาถือศีลไปวัดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำได้มาวัดนี่ใครว่าอะไรไม่โกรธเลยถือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่มาวัดฉันทำได้เนี่ยแต่ไปที่อยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เราก็ต้องมันมาวัดถึงมันจะทำที่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องมาทำที่วัดให้มันได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้อย่างนี้ก็มีคนที่ทำทั้งวัดก็ได้ทำทั้งบ้านก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งสองทางทั้งโลกก็ได้ทั้งธรรมก็ได้ถ้าทำได้แต่ที่วัดเรียกว่าทำได้แต่ทั้งธรรมทั้งโลกเราทำไม่ได้แต่ก็อย่าพยายามท้อถอยพยายามฝึกไปปฏิบัติไปสักวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้สงบให้เยือกเย็นให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ปล่อยละวางสิ่งพวกนี้ได้ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เพื่อเป็นธรรมมาทานเพื่อให้ได้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สงบใจได้สบายใจที่เราเข้ามาสู่ถิ่นธรรมมาอยู่กับคนที่มีความสงบเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเห็นกับสถานที่นี้ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนก็มารับหาความสงบเราก็ต้องมากอบโกยเอาความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราถือตัวมันอยู่ถือใจมันจะคิดอะไรไปโน่นไปนี่ว้าวุ่นก็ช่างมันเถอะขอให้เรายึดสมาธิยึดภาวนาไว้กันแล้วกันต่อไปนานๆเข้ามันก็สงบไปเองไม่มีใครจะทำปุ๊บให้มันสงบปุ๊บได้ทุกคนหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้เวลาทำความสงบถึงตั้ง6ปีแหมนี่เราเข้าวัดมาพรรษาเดียวยังสงบได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าดียังทำให้สงบกายวาจาใจได้บ้างเราก็ภูมิใจในชีวิตที่เราเข้ามาในวัดพรรษาหนึ่งเราก็อาจจะได้มากมายถ้าเราไม่ท้อถอยในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะเห็นผลเกิดตัวเองพอเข้าใจไหมโยมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเขาว่างั้นโบราณนี่เขาแสนรู้จริงๆเลยเขาพูดมาตั้งหลายร้อยปีก็ยังตรงอยู่นั่นแหละคนตะก่อนเขาพูดยังไงก็ยังตรงนั่นแหละบอกไอ้คนแล้วนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงยิ่งสมัยก่อนนะโยมพระหลายประเทศเนี่ยท่านก็เอาใบลานมาอ่านแล้วก็อ่านราชาศัพท์ด้วยณบัดนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความตามธรรมภาษิตที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้น
ที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าไปทำทานมีอานิสงส์จะไปเป็นเทวดาบรมอินทร์อะไรก็ว่าไปถึงโยมก็ฝังไปตัวงอลงไปงอลงไปมอบหลับกันหมดเลยเพราะราชาศัพท์ไม่รู้อ่ะเพราะใช้พระคนเขียนนี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปแปลเอาราชาศัพท์เทศให้คนฉลาดฟังคนที่ศึกษาแล้วฟังแต่นี่คนบ้านนอกบ้านนาตาสีตาสาตานาตาอินก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็หลับเลยคันนี้บุญจริงเลยวันนี้แต่ก็ดีทำให้ติดบุญพอมาวัดแล้วก็หลับสบายไม่มีโรคประสาทเขาแก่บางคนเตรียมหมอนมาเลยมาถึงเอามือวางเลยบางคนไม่รู้ก็ตำมาเค็กๆเลยคันนี้ฟ้ามากมันได้กระบันตามเป๊กเป๊กก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ตามมากินดีกว่าอันนี้เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเทศกันอย่างนั้นเราเทศให้ตัวเองมาวัดเรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไปเองทำใจสงบไปสงบไปพอพระเทศอะไรมันเข้าใจไปเองแต่ใจเราไม่สงบนี่ท่านเทศไปแล้วก็ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการคิดถึงงานท่านพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วกูยังไม่ใจยังไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเทศเท่าไรก็ไม่เกิดปัญญาเพราะใจเราลอยไอ้คนใจลอยก็เหมือนคนหลับมันเนี่ยใช่ไหมพอพระเทศแต่ใจเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยได้รู้เรื่องที่พระเทศเลยตาไม่หลับแต่ใจมันลอยคนนู้นเหมือนกับคนแก่สมัยก่อนพอฟังพระแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็โอ้เทศดีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือนกับคนใจลอยเนี่ยใจลอยตาหลับตอนนี้เราฟังธรรมะเรามีสมาธิสมาธิฟังมันก็รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ภาวนาของเราไปนะเข้ามารู้ไปหมดทุกอย่างอันนี้เราเข้าวัดมันก็ต้องเข้าใจอะไรขึ้นเขาถามว่านับถือพุทธศาสนาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาถามเราเนี้ยมาวัดสังฆทานกลับไปถึงบ้านถูกถามจะตอบไงโยมไปวัดทำไมทำบุญแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยทำบุญแล้วได้อะไรนับถือพุทธศาสนาจะได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเป็นนักปฏิบัติที่รู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองว่าเรามาวัดนี่เราได้อะไรเรามาวัดเราได้ปฏิบัติดับทุกข์ทางใจก่อนเราเนี่ยทุกข์จริงๆใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่มันวุ่นวายแล้วร้อนพอเราทำสงบได้เรารู้ว่าเนี่ยทางดับเราทำแค่นี้เราก็ดับได้แค่นี้แต่ถ้าเราทำมากๆขึ้นไปเราจะดับได้มากกว่านี้เราบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ดับทุกตัวเองให้รู้จักดับทุกแล้วคนเรามีทุกทุกคนจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไงต้องมีความทุกทุกคนต้องมีทุกทุกภายในใจทุกภายในครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดเกิดมาแล้วมีทุกทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรพอดีสักคนเดียวทุกคนต้องมีทุกข์แต่เมื่อคนทุกคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทางแก้ยิ่งวิ่งหาทางแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนักเท่านั้นแต่พอมาหาธรรมะก็ดับทุกข์ได้ทางใจทันทีกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาก็รู้เลยว่านับถือพุทธศาสนานี้เพราะเป็นทางดับทุกข์ที่รำที่เรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะทุกข์เราก็ทำใจให้สบายได้สมมติวันเนี้ยเรามาวัดสบายๆอย่างมีเรื่องเกิดขึ้นเงี้ยเขาประกาศแล้วบอกว่ามีน้องชายตายเงี้ยโอ้โหบอกมีน้องชายชื่อนั้นตายทำไงโยมน้องชายเราตายซะแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะตายมาทำบุญแท้ๆเขาประกาศบอกน้องชายตายหรือประกาศว่าลูกชายตายลูกสาวตายทำไงโยมโอ้ยใจค
คุมไม่อยู่เลยจะขาดใจซะแล้วสิไหนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดเลยจะมาตายก่อนเรายอมทำใจได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมสมมติให้ฟังเนี่ยใครดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยทุกคนนึกว่าเราจะต้องตายก่อนคนอื่นไม่อยากให้ใครตายก่อนเราแต่สิ่งที่เราไม่นึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยนึกนั่นแหละดับทุกข์ไม่ลงเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตายจากเราในวันนี้นึกว่าจะอีกหลายวันนั่นแต่เรามาวัดเราคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเราต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรายังเอาไปไม่ได้เลยสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากจากเราในภาษาแต่ลูกแต่หลานแต่คนอื่นก็ต้องจากกันทุกคนเพราะคนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราก็ตั้งใจไว้พิจารณาไว้พอเจออะไรปุ๊บในวันนี้ก็เราคิดไว้ตั้งหลายวันแล้วภาษาที่แล้วเราก็มาตั้งใจไปแล้วภาษานี้เจอแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่มันก็ห้ามได้ก็เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักการดับทุกข์ใจแก้ปัญหาหัวใจได้ไม่งั้นเราก็จะต้องตายตามโอ้โหเสียอะไรก็ต้องเสียใจตามไปด้วยเพราะเรามองในแง่ดีเราคิดจะได้แต่ดีใจคิดจะได้มาแล้วจะดีใจแต่ไม่เคยคิดเสียไปแล้วจะเสียใจแต่นี้พอมาปฏิบัติธรรมะมันก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทุกวิธีทางสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมามันก็เอาแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ว่าดีอย่างนี้ที่เรามาเข้าวัดกันก็นึกเอาไว้นะโยมนะเดี๋ยวคนเข้าวัดทำใจไม่ได้เลยโอ้โหมาทำใจในแง่ดีอย่างเดียวว่าจะได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายเลยมาทำให้เกิดอย่างเดียวมาทำให้เป็นอย่างเดียวไม่ทำให้ตายสักทีพอตายขึ้นมามันเกิดผิดหวังทันทีเราต้องคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะโลกนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคำสอนทั้งหมดคนโน้นตายจากกันคนโน้นเป็นโรคโน้นคนนี้เป็นโรคนี้บ้านนั้นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละธรรมะที่สอนว่าใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วจะถึงเราเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราโอ้ถ้าถึงตัวเราทำไงเนี่ยคุณพระช่วยต้องหาคุณพระช่วยแล้วบุญยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรีบทำบุญต้องรีบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้อะไรเลยบางคนก็บอกว่าใครว่าไม่กลัวตายเขาจะตายจริงกลัวหน้าดูเลยอีตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้เฮ้ยเบื่อชีวิตอยากจะตายจังเลยพอจะตายจริงบอกว่าตายมันน่ากลัวจังเลยไม่ใช่มันไม่เคยตายเนี่ยแต่คนมาฝึกธรรมะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสิ่งใดที่เป็นของรักนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราเสียใจรักมากก็เสียใจมากต้องทำให้รักน้อยลงจะได้เสียใจน้อยลงใช่ไหมโยมรักมากก็ต้องเสียใจมากแต่รักน้อยก็เสียใจน้อยแต่ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเสียใจเลยทีนี้ใครก็ไม่งั้นอยากจะรักมันจะเยอะเราก็อยากรักเขามากมากเราก็อยากเขารักเรามากมากผลที่สุดต่างคนต่างให้ทุกข์แก่กันไม่ได้เตรียมทำใจให้เป็นกลางไม่เคยฝึกจิตใจอะไรสงบนี่ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวกันไปอย่างวันนี้ยังดีนะข่าวที่ประกาศเมื่อกี้นะเป็นคนของวัดสังฆทานมาก่อนมาอยู่ก่อนเข้าภาษามาอยู่ที่วัดเช้าก็ไปสอนโรงเรียนเย็นก็กลับมาอยู่วัดเมื่อเช้านี่มีคนประกาศบอกว่ามีน้องตายแล้วนะมีน้องชายได้ตายแล้วชื่อพี่ชื่อสมจิตอยู่ที่วัดนี้อาตมาก็นึกว่าคนมาทำบุญพอกลับเข้าไปที่โรงพิมพ์โยมมาถึงโอ้ยร้องไห้แล้วอะไรไปทะเลาะกับใครมาตั้งแต่มาอยู่วัดก็ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็เป็นคนใจดีอ่ะเขาก็สะกดกั้นเหลือเกินไม่โหมาเขาก็ไปร้อง
ไปหาเราเขาก็อึดอัดร้องมาแบบแต่เขาก็พยายามอดกั้นจริงๆบอกน้องสักพักเขาพูดออกมาได้ว่าน้องชายเขาตายจะเป็นครูอยู่ที่เมืองการบอกเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเพราะไม่นึกว่าจะมาตายก่อนอายุเพียง30กว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไปเลยวันนี้ไม่คิดเลยว่าวันพระแท้ๆนึกว่าจะถือศีลอยู่วัดไม่ได้นึกว่าจะได้ยินข่าวอะไรพอได้ยินปุ๊บก็โหทำไงไม่ได้เตรียมใจแต่ดีว่าคนมาปฏิบัติธรรมก็พูดไม่ออกก็นั่งสมาธิแกก็พยายามอดกลั้นน้ำตาสักพักก็พูดออกมาได้ปกติควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็ยังเป็นนักธรรมะที่มาปฏิบัติทำไมงานเราลองลั่นวัดแล้ววิ่งออกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่จะดียังว่ามาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีใครคาดคิดมาก่อนสิ่งอันนี้เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาพิจารณากันเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะสิ่งแวดล้อมนี่เราเห็นอยู่แล้วจะต้องเกิดกับทุกคนใจไม่ต้องทำให้ได้ยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่โยมคนอายุมากๆก็ไม่ต้องทำใจให้มากนะยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่เลยโอ้ยเอาใจยากเอาใจคนไม่ถูกด้วยหาว่าคนโน้นไม่เอาใจเราคนนี้ไม่เอาใจลูกหลานมันไม่รู้จักเรากลายเป็นคนใจน้อยไปหมดเลยคนนี้เรียกว่าคนไม่เข้าใจในวัยตอนนี้เราก็ต้องทำใจมันหนักพอปฏิบัติแล้วมันเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนทุกคนมันก็แก่แต่ตัวแต่ใจยังเป็นธรรมะอยู่มันก็เป็นคนที่สงบสุขได้ไม่น้อยอกน้อยใจกับใครเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่แก้ปัญหาที่วัดแก้ปัญหาที่พระแต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ปัญหาที่บ้านเราแก้ปัญหาที่ครอบครัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเพราะคนเราโดยมากคิดจะไปแก้แต่เพียงภายนอกไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเราทำไมจึงมีทุกข์ทำไมเราจึงมีความเดือดร้อนทำไมครอบครัวเราจึงมีปัญหาทำไมครอบครัวคนอื่นจึงไม่มีปัญหาทำไมที่ทำงานเราจึงมีปัญหาทำไมที่ทำงานคนอื่นจึงไม่มีปัญหา ทุกคนก็จะคิดว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในตัวเองมากบางคนจนทนไม่ไหวต้องระบายออกในทางที่ผิดๆเช่นไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวใช้เงินให้เกิดเปลืองสิ้นไปก็เพื่อจะเอาความสุขหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจเช่นภรรยาสามีไปเจ้าชู้ไปเที่ยวมือคำดึกดื่นตัวเองก็มือแก้ปัญหาอย่างไรตัวเองแก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าประชดประชันหรือว่าทำใจไม่ได้บางทีก็ฉันก็เที่ยวมั่งก็ได้ฉันก็เล่นมั่งก็ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนั้นท่านว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราถือเขาจะทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาแต่เราทำใจของเราให้ดีเลยหรือยังบางคนก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยโกงใครเลยเกิดมาทำแต่ความดี
ต่มีคนมาโกงเราก็นึกน้อยเนื้อเสียใจว่าทำไมเราไม่เคยสร้างทุกข์ให้คนอื่นทำไมเรื่องจึงเกิดที่เราทั้งที่เราไม่เคยทำบาปไม่เคยทำกรรมแต่ทำไมเขาจึงมาโกงเราถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเราโดยที่การกระทำของคนอื่นเราก็จะโทษทันว่าบุญไม่ช่วยหรือทำความดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาว่าเหตุที่เกิดจากการถูกโกงนั้นเหตุจากการที่ถูกต้องหย่าร้างต้องทิ้งกันหรือว่าต้องทำให้สามีภรรยาไม่เข้าใจนั้นมันต้องโทษมาถึงเหตุที่ตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมปัจจุบันนี้อดีตเราก็ต้องทำมาหรือว่าวันนี้เราไม่ได้ทำเมื่อวันที่เราแล้วมาเราก็ทำตอนนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันตกก็คือว่าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นกับใจเราแก้ใจเราให้ตกก่อนแก้ใจเราให้ปลงตกก่อนให้มันปล่อยวะให้มันปล่อยละสิ้นวางก่อนแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะปัญหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นยิ่งจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวมากขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำใจเราให้สงบคนเราโดยมากจะมองแต่ปัญหาคนอื่นมองแต่เรื่องของคนอื่นจะไม่มองเลยว่าความยุ่งยากลำบากใจนั้นตัวเรานะเป็นคนสร้างขึ้นมามากที่สุดดังนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านสึงว่าปัญหาต้องแก้ที่ใจเราดีชั่วสุขทุกข์มาเรื่องของกรรมที่ใจเราจะไม่ไปโอดครวญโทษคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีแต่ถ้าเราได้ลาภได้ยศโดยที่ไม่คาดคิดเราก็ถึงนึกว่านี่เป็นผลจากการทำความดีของเรามาแต่ชาติก่อนหรือแต่อดีตดังนั้นเมื่อเราพิจารณาไปตามความจริงคือตามกรรมนี่เราก็จะสบายใจทุกคนจะไม่ไปโทษคนโน้นให้ร้ายเราคนนี้ทำให้เราเดือดร้อนคือจะมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนพระองค์ท่านจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักพิจารณากรรมเชื่อกรรมอันนี้ทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นจริงๆดูการกระทำแล้วเหมือนเขาผิดจริงๆเหมือนว่าเขากลั่นแกล้งเราจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหตุไม่น่าเกิดก็เกิดแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วกรรมเนี่ยมันบันดาลได้ทุกอย่างกรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่บันดาลให้คนเดือดร้อนได้ในฉับพลันหรือว่าให้มีความสะดวกสบายในฉับพลันถ้าผลกรรมนั้นมันให้ผลขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าตอนจะนิพพานเนี่ยเดินทางไปข้ามน้ำกุกุนาทีพอข้ามแม่น้ำแล้วทรงหิวก็หายน้ำให้พระอนนท์ไปตักน้ำเขียน500มันเดินผ่านน้ำขุ่นหมดตักไม่ได้พระองค์ฉันไม่ได้ก็เกิดเวทนาหิวมากขึ้นพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกรรมที่ทำให้น้ำขุ่นบอกพระนนท์ไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสพระนนท์ก็ถือบาตรไปพอกลับไปใสอีกน่าอัศจรรย์เมื่อกี้ขุ่นกลับไปก็ใสคือกรรมนี่มันจะเหมือนเมฆหมอกมาฉาบบังทาพระจันทร์ที่สว่างพอเมฆหมอกมาแล้วก็ทำให้มืดขณะหนึ่งแต่ว่าเมฆหมอกนั้นน่ะมันจะต้องถูกลมผ่านพัดไปมันก็จะต้องสว่างดังเดิมพระองค์มีกรรมที่ว่าเมื่อชาติก่อนอดีตเคยใช้งัวแล้วก็บังคับให้งัวกินน้ำขุ่นๆไม่ให้งัวกินน้ำบ้างให้กินน้ำขุ่นๆกรรมนั้นยังเป็นเศษหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะอย่างนั้นแต่พุทธเจ้านะเราพุทธเจ้าเรานะพ้นกรรมพ้นเวรแล้วไม่ต้องเสวยรับกรรมรับเวรนะแต่ว่ากรรมมันนั้นแสดงให้ดูแสดงให้เห็นว่าแ
ถ้าสิ่งเล็กน้อยก็เป็นกรรมได้เหมือนกันทีนี้คนเรามันไม่คิดด้วยบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดมาแต่อดีตชาติก็มีบางคนถ้าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนเราหนีกรรมหนีเวรไม่พ้นเลยจริงอยู่ชาตินี้เราอาจจะทำความดีแต่ที่แล้วมาเราอาจจะพลาดพลั้งทำบาปไปก็มีมากมายแล้วเรียนดูปัจจุบันอย่างเนี้ยคนเราก็ลดมากกว่าพลาดพลั้งทำแต่บาปมากกว่าแต่มากจะไม่ค่อยได้ทำบุญจะพลาดเป็นในทางทำอกุศลมากกว่ากุศลแต่ถ้าว่ามันมีกรรมถ้าเราตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่ก็จะต้องมีกรรมอีกเพราะขนาดชาตินี้เรายังพลาดพลั้งทำบาปอย่างเงี้ยถือเราจะไปเกิดใหม่ไปเป็นคนดีทำความดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่มันมาให้ผลจะแล้วเพราะมันติดตามสนองไปแต่ชาตินี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเห็นว่าปัญหาเนี่ยเราควรแก้ที่ใจเราความทุกข์ทั้งปวงในที่เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวเราอะไรๆที่มันประดังประเดเข้ามาทุกอย่างในรอบด้านรอบชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเรียกว่าใช้หนี้กรรมมันไปรับผลกรรมใช้หนี้กรรมไปให้มันหมดไปพอกรรมเวรมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนองคุริมานนั่นแหละพอปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราตกกรรมก็ทั้งหลายก็ไม่ตามทันทีนี้คนเราไม่ได้แก้ที่ใจเราส่วนมากเนี่ยก็จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเราเป็นทุกข์เพราะหลานเราลูกไม่ดีหลานไม่ดีมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าลูกดีหลานดีเราก็คงจะสบายใจเราก็ไปโทษลูกหลานไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเพราะตัวเรามันเหตุเกิดจากเราอะถ้าเราไม่มีเราลูกก็คงไม่มีหลานก็คงไม่มีปัญหานี้ก็คงไม่มีเพราะมันมีเราสิลูกจึงมีหลานจึงมีปัญหาจึงเกิดอันนี้เราไม่ได้โทษเราดันเรากลับไปโทษลูกหลานไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเราไม่ดีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีเราแต่ถ้าตามใดยังมีเราปัญหาก็ไม่จบแต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไรปัญหาก็จบเมื่อนั้นทีนี้ถ้าเรามองงี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่โทษใครหรอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทุกทั้งปวงนี้ปัญหามันยังเกิดมันเหมือนมีตาเนี่ยถ้าเราไม่มีตารูปก็คงไม่ปรากฏเพราะเรามีตาที่พอเราลืมตารูปจึงปรากฏทั้งรูปดีไม่ดีเพราะเรามีหูที่เสียงจึงปรากฏทั้งเสียงดีไม่ดีถ้าเราไม่มีหูเสียงก็คงไม่มีเรามีจมูกที่เราจึงได้รับกลิ่นทั้งหอมทั้งไม่หอมถ้าเราไม่มีจมูกจะได้กลิ่นจากตรงไหนถ้าเรามีลิ้นเราจึงได้รับรสถ้าไม่มีลิ้นเราก็คงไม่รู้จักรสถ้าเรามีกายที่เราจึงได้รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักหนาวรู้จักหิวกระหายถ้าไม่มีกายหิวกระหายร้อนอ่อนแข็งจะมีตรงไหนที่เรามีทุกข์ความโลภโกรธหลงมีความร้อนใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรามีใจคิดสิถ้าเราไม่มีใจคิดความทุกข์ที่ใจจะมีมาแต่ไหนเพราะเราไม่มีใจเสียแล้วที่ทุกข์นี้เพราะมีใจต่างหากจึงได้พาให้เราเป็นทุกข์กุ้นวายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีใจคิดถ้าตราบใดยังมีใจคิดมันก็ต้องมีปัญหาหัวใจตลอดไปแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจคิดปัญหาก็จบกันตรงนั้นเองอันนี้เราไม่ไปโทษใครต้องโทษใจเราโทษกายเราโทษตัวเรามองปัญหาที่เราจะเห็นเลยว่าเหตุนี้ไม่ได้เกิดที่ใครสร้างเลยกรรมทั้งหมดนี่คือตัวเราเป็นผู้สร้างคนเดียวเราก็ปลงตกเลยใช้นี่กรรมมันไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็ปลงใจว่ามันไม่ดีก็เป็นเพราะกรรมเรามีตาไปได้ฟังเสียงไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีหูไปได้กลิ่นไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีจมูกพอไปได้ยินเรื่องราวได้รับความคิดนึกเดือดร้อนใจก็กรรมเพราะเรามีหัวใจคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงตกว่าใช่มันเป็นกรรมของเรา
ที่มันมีกูมีเรามีมึงมีเขามีตัวมีตนเกิดมาจึงต้องมีกรรมอย่างนี้ต้องรับทุกข์จนเป็นจนกว่าจะหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจถ้ามันหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจเมื่อนั้นก็หมดกรรมเมื่อนั้นหมดทุกข์เมื่อนั้นปัญหาของลูกของหลานก็จบกันอันนี้คำสอนของพุทธเจ้าเพื่อแก้ตัวเราเมื่อเราปลงใจอย่างนี้ได้มันก็ทุกข์น้อยลงอะไรๆจะเกิดมันก็มีความดับขึ้นมาได้แต่คนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะไม่เคยมองกรรมที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ใจเราไปมองปลายเหตุไปหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะมันมีเราจึงได้มีลูกจึงมีหลานจึงทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีเราเราจะมีลูกมีหลานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ไปโทษลูกไม่ไปโทษหลานไม่ไปโทษสามีภรรยาเพราะมีเราเลยจึงได้มีสามีเพราะมีเราจึงได้มีภรรยาเราจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะมันตัวเราเราไปหามาเองเราไปสร้างมาเองไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้เราเลยอันนี้เราเป็นการมองกันแบบท่านในในถ้าโยมมีสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะต้องแก้ตัวเราให้ดีก่อนทำจิตใจของเราให้เป็นสุขสงบก่อนต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาใครปัญหาหัวใจเราก็แก้ให้ตกก็สบายดีเราก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมทำศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างมันจะได้มีหลักทางใจเราเหมือนกับเราวุ่นวายใจเข้ามาวัดทำให้ใจสบายสักพักหนึ่งพอมีสติปัญญาดีก็กลับไปต่อสู้กับชีวิตวุ่นวายต่อไปอีกเพราะมันวุ่นวายที่ใจเราไม่ใช่วุ่นวายที่คนอื่นแต่เราก็ต้องมีเครื่องปรับตัวเองต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวของเราไว้บ้างถ้าเราไม่มีเลยมันก็รับแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลามีปัญหามีทุกข์ตลอดไปอันนี้พูดกันถึงเรื่องที่พวกคนเราเข้าใจกันผิดเสียส่วนมากโดยมากก็จะไปโทษโรคภัยไข้เจ็บบางคนพบป่วยก็ไปโทษโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราถ้าเราไม่มีโรคเราก็คงไม่มีทุกข์เพราะเป็นอย่างนั้นจึงต้องเจ็บต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเรามาพิจารณามันมีตัวเราโรคมันจึงมีเพราะเรามันเป็นที่อาศัยของโรคถ้ายังมีตัวอยู่ตราบใดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเบียดเบียนอยู่ตราบนั้นมันมีแก่อยู่ในตัวมีเจ็บอยู่ในตัวมีความเศร้าโศกมีความตายอยู่ในตัวเราทำไงจะพ้นตัวนี้ไปได้ถ้าพ้นตัวนี้ไปได้ความเจ็บความไข้ความเดือดร้อนทางกายทางใจก็ไม่มีเพราะเราทิ้งตัวนี้ได้เสียทุกข์ก็ไม่ตามมาเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะพระองค์ทิ้งตัวได้ทิ้งเสียงได้ทิ้งรูปได้ทิ้งกลิ่นได้ทิ้งการคิดนึกที่เดือดร้อนได้พระองค์ก็ทำใจสบายได้เพราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้งตาตัวเองไม่ยึดถือว่ารูปนั้นดีไม่ดีมีหูก็ทิ้งหูตัวเองไม่ยึดว่าหูนั้นดีไม่ดีเสียงนั้นดีไม่ดีพอทิ้งจะได้มันก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ผลสะท้อนทิ้งไปถึงลูกถึงหลานว่าเออมันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาทุกทางใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นเพราะรู้จักความจริงไม่หลงอย่างเมื่อตะก่อนที่เราหลงมา
เมื่อก่อนนี้เราหลงยึดจะเกินว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สามีต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาต้องเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอเรามารู้จักตัวเราว่าเพราะมีตัวเรามีใจเราจึงมีปัญหาเออมันมีเรานั่นแหละจึงได้เดือดร้อนถ้าเราทิ้งมันจะได้ความเดือดร้อนก็คงไม่มีเมื่อเราปลงอย่างนี้ได้มันก็เป็นธรรมะทุกคนแก้ปัญหาหัวใจตกคนที่คิดนอนไม่หลับก็เพราะมันคิดไม่หยุดคนที่คิดนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเพราะไปยึดความคิดตัวเองถ้าเราลองไม่ยึดความคิดตัวเองมันก็นอนหลับไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทเพราะปล่อยวางเป็นปัญหาคือเราไม่ยอมหยุดคิดนั่นเองอาการที่เราไม่ยอมหยุดคิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ใจตัวเองเพราะเมื่อเราไม่มีหลักยึดคือความสงบมันก็เลยต้องคิดมากต่อไปแต่พอเรามาหยุดยังชั่งใจเรามารู้จักความสงบมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ปล่อยได้ละได้วางเฉยได้มันก็แก้ปัญหาความคิดตัวเองตกอันนี้ตัวของเราจะต้องแก้ตัวเองไม่ใช่ให้ไปคนอื่นมาแก้ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยต้องไปกินยากล่อมประสาทอยู่ทุกวันกลายเป็นคนประสาทเสื่อมไปทุกจากครอบครัวไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาที่คนอื่นทุกจากครอบครัวต้องแก้ปัญหาที่หัวใจเราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญให้เกิดขึ้นในตัวเราผลบุญกุศลจะได้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นรู้เห็นทางแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือไม่ใช่สอนให้คนไม่สู้สอนให้คนสู้ต่อความจริงสู้ต่อความดีแล้วก็ให้ทำความดีเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตกให้มันพ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเขาได้ยึดหลักธรรมะจริงๆแล้วก็ปัญหาก็จะมีน้อยลงเรื่องทางด้านจิตใจคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนทำจิตใจไม่ได้มันก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ธรรมะที่บรรยายมานี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เข้าใจไหมโยมพูดเรื่องใจเข้าใจไหมคนมีหัวใจทุกคนนะแต่ก็ทำทางให้มันเดินให้ถูกเดินเข็มทิศหัวใจให้มันถูกถ้าเราทำใจไม่ถูกมันก็ทุกข์อย่างเดียวมีแต่เรื่องร้อนใจอย่างเดียวใจไม่เย็นสักทีแต่ถ้าเราทำใจถูกเหมือนกับเรามาสงบใจที่วัดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเราหมดมันก็ใจเย็นได้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาตกทำใจได้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินเสียมก็สบายใจแต่พอไปเห็นพอไปรู้พอได้ยินเนี่ยมันก็ปรุงแต่งคิดนึกจนเกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่าปรุงไม่ตกแต่ว่าแก้ใจตัวเองไม่ได้มันทุกข์ข้างนอกก็เข้ามาย่ำยีใจเราทันทีแต่เราไม่เปิดประตูหัวใจอันนั้นเหมือนกับเรามาอยู่วัดไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดมันก็ปล่อยวางสบายทำใจได้แก้ปัญหาตกอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดมีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่จะให้ทุกข์ครอบงำย่ำยีใจจนไม่เคยสบายใจสักวันเดียวเนี่ยกินก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจคุยก็ไม่สบายใจเราจะเอาอะไรเกิดมาหาความสุขไม่ได้สักทียิ่งมีพวกมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งทุกข์มากมันมีมากกลับเป็นทุกข์ซะแล้วไม่มีซะดีกว่าไม่มีทำไงได้เราไปคว้าไว้เต็มหมดแล้ว
อะไรๆก็ของเราเลยเราก็ต้องแก้ที่ใจเราสิมันมีก็ต้องทำใจมันไม่มีปล่อยวางให้มันเป็นได้มันก็เลยเย็นลงเขาบอกคนเรามีมากๆก็เหมือนบ้าหอบฟางเหมือนกันคนเราพออายุมากๆเลยเหมือนบ้าหอบฟางตัวไม่หอบแต่ใจมันหอบไปหมดเลยไปที่ไหนมันก็แบกไปหมดเลยก็เรียกว่าบ้าหอบฟางใครไม่รู้เราก็รู้เองมันเหมือนบ้าหอบฟางอะไรต่ออะไรเก็บมาคิดมันนึกหมดมีอะไรเข้ามาสะสมอยู่คนเดียวเนี่ยใครไม่ทุกข์เราก็เก็บมาทุกข์คนเดียวบ้าหอบฟางมันไม่มีอะไรมีแต่ฟางแล้วมันหอบไปได้มันนึกว่าสมบัติอันล้ำค่าทำให้ตัวเองอบอุ่นได้ฟางมันหอบไปได้เยอะมันมากจริงแต่มันแบกไม่หนักมันก็เลยเป็นบ้าหอบฟางไปเลยเงินทองไม่เอาละเอาแต่ฟางอย่างเดียวนอนเฝ้าให้เขาอย่างเดียวบางคนนอนเฝ้าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้แล้วเนาะไปเฝ้าบ้านลูกบ้านหลานเฝ้ายันตายไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางเฝ้าอยู่นั่นเองห่วงเขากลัวเขาจะไม่เดือดร้อนจะมาวัดมาวาก็ไม่ได้เขาฝากบ้านไว้ให้เฝ้าฝากลูกฝากหลานให้เฝ้าเฝ้าอยู่นั่นยันตายไม่ได้อะไรบ้าหอบฟางเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไหนก็สอนกันมาอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าถึงธรรมะสักทีทุกข์ก็แหกกระแจงร้องลั่นกันอยู่นั่นก็เห็นว่าบุญไม่ช่วยสักทีแต่ที่จริงบุญเนี่ยเตรียมจะช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าถึงถูกจุดของบุญเองไม่เคยมาฝึกจิตใจให้สงบสักทีถ้าเรายึดหลักเหนี่ยวธรรมะเข้ามาไว้ในหัวใจเราได้มันก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยก็ยังฉลาดกับการแก้ใจตัวเองตกจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ของลูกหลานมาย่ำยีหัวใจปัญหาครอบครัวก็จะน้อยลง
้